าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปมาดูคดีหนึ่งคดีเกี่ยวกับนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่เป็นน้องชายของธนาธรนะสกุลธรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ฮะเป็นประธานบริหารบริษัทเรียลเอสเตทเดเวลลอปเมนต์จำกัดนะฮะถูกตำรวจกองปราบแจ้งความดำเนินคดีข้อหาติดสินบนหลังจากที่มีการขยายผลแล้วก็พบว่าสกุลธรมีความผิดในการทุจริตร่วมกับผู้ต้องหาคดีติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้นี่นะฮะกองปราบเนี่ยมีรายงานข่าวนะครับกองปราบให้ข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1ได้สรุปสำนวนพร้อมกับมีความเห็นสั่งฟ้องสกุลธร2ข้อหาข้อหาแรกเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการและประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ข้อหาที่2เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะฮะก็โดนไป2ข้อหาวันนี้ทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงบอกว่าอัยการแผนกคดีทุจริตกำลังทำหนังสือนัดให้สกุลธรฟังคำสั่งคดีสินบน20ล้านแลกกับสัญญาเช่าที่ดินทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่31สิงหาคมนี้ก็คือนัดให้สกุลธรมาฟังคำสั่งของคดีนี้31สิงหาคมย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านี้คดีนี้นะฮะเมื่อ27พฤศจิกายนปี62ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบได้มีคำพิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์อภัยพลชาญคนนี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนายสุรกิจตั้งวิทูลวณิชพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกรณีเรียกรับสินบน20ล้านบาทเพื่อต้องการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แถวชิดลมจากการตรวจสอบพบว่านายสกุลธรมีพฤติกรรมกระทำผิดจริงจากการสั่งจ่ายเช็คเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง2ราย7ธันวาคมปี63วัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือให้กับผบ.ตร.ในตอนนั้นนะพันตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขให้สอบสวนตำรวจเจ้าของสำนวนคดีที่ไม่ฟ้องสกุลธร11กุมภาพันธ์ปี64พนักงานสอบสวนกองปราบเรียกสกุลธรแจ้งข้อหา2ข้อเพื่อดำเนินคดีนะฮะ11มิถุนายนปี64พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น6กรกฎาคม64ตำรวจสรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องสกุลธร2ข้อหา9ธันวาคม64วัชระเพชรทองยื่นหนังสือให้กรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนของสภานะครับโดยมีศิระเจนจาคะในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นผู้รับหนังสือหลังใช้เวลาในการพิจารณาพยานหลักฐานสำนวนเป็นเวลากว่า2ปีจนกระทั่งพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งของคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนและสรุปสำนวนเพื่อทำความเห็นในขั้นสุดท้ายคาดว่าน่าจะมีคำสั่งออกมาในเร็วๆนี้ยังไงก็ตามแต่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเชื่อว่าจากหลักฐานและคำให้การของผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินจำคุกก่อนหน้านี้น่าจะเพียงพอรับฟังและพนักงานในอัยการน่าจะมีความเห็น
สั่งฟ้องสกุลธรซึ่งใช้เวลาในการสอบสวนและทำความเห็นสั่งฟ้องนี่นะฮะส่งให้อัยการพิจารณาสั่งคดีมากกว่า4ปีคือสรุปง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมว่าคนให้สินบนยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่คนรับสินบนเนี่ยติดคุกไปแล้วนั่นน่ะสิฮะดูสิฮะมันบ้าบอมั้ยมันบ้าบอคอแตกมั้ยประเทศไทยซึ่งถ้าโดนมันต้องโดนทั้ง2ฝ่ายดูสิฮะโอ้โหมันเหลือเชื่อนะฮะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้4ปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะ4ปีกว่าแล้วนะฮะอยากจะได้ที่อยากจะเช่าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ติดสินบนนะเจ้าหน้าที่2คนเจ้าหน้าที่2คนนะฮะก็ถูกศาลจำคุกไปแล้วนะครับพอรับเงินมา20ล้านใช่คนจ่ายเช็คเนี่ยยังไม่โดนฟ้องเลยนั่นดิดูสิฮะงงมั้ยประเทศของเรานะประเทศของเราถ้าเขาไม่โดนฟ้องเลยนะฮะทั้งที่เขามีชื่อว่าเป็นคนจ่ายเช็ค20ล้านเนี่ยคนรับเช็คเนี่ยติดคุกไปแล้วอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยนะฮะแล้วบ้านเมืองเราจะไปยังไงต่อนะฮะโอ้โหคนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตอบมันไปสะดุดอยู่ตรงไหนไอ้4ปีกว่าเนี่ยใช่มันไปสะดุดตรงไหนและสะดุดเพราะอะไรโทษนะเพราะนามสกุลหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะนามสกุลหรือเปล่าเพราะตัวผู้ต้องหาคนนี้ใช่ไหมหรือมันเพราะอะไรนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คือก่อนหน้านี้เพจประชาพักพิทักษ์สถาบันเขาโพสต์ว่า7สิงหาคมคือวันนี้ไปเจอกันนะฮะ7สิงหาคมวันนี้ไปเจอกันที่สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีนะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สำนักงานอัยการภาค7จังหวัดราชบุรีก็พบคุณทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันพร้อมกับสมาชิกและกลุ่มรู้ทันโลกออนไลน์นะครับ20กว่าคนไปเข้าพบนะครับนางสาวประมาขวัญใช้เจริญพงศ์อัยการจังหวัดราชบุรีขอเอ่ยชื่อเลยนะฮะนางสาวประมาขวัญใช้เจริญพงศ์นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรุกป่าสงวนแห่งชาตินะฮะป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีที่จังหวัดราชบุรีหลังจากที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสมพรชนาพันธ์และธนาธรรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีและทางพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งมายังอัยการจังหวัดราชบุรีแล้วคุณทรงชัยก็เลยขอนัดเข้าพบเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและประเด็นอื่นๆนะครับนี่ครับคุณทรงชัยก็พูดคุยกับทางอัยการจังหวัดราชบุรีโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลว่าทางอัยการจะพยายามทำคดีนี้ให้จบภายในเดือนเมษายนปีหน้าท่านผู้ชมฮะปีหน้าปีหน้านะฮะรุกป่าเนี่ยนะฮะแม่ธนาธรเนี่ยกับธนาธรกับพี่สาวเนี่ยรุกป่านะฮะโดนกรมป่าไม้เนี่ยแจ้งความตั้งแต่ปี64นะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ปี64นี่2ปีผ่านไปเรื่องมันค้างอยู่ที่อัยการจนเนี่ยชาวบ้านคุณทรงชัยเนี่ยต้องไปถามหาความชัดเจนว่าไอ้ตกลงไอ้เรื่องการรุกป่าของบ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยนะฮะไปถึงไหนแล้วอัยการก็ให้ข้อมูลว่าเดี๋ยวจะต้องจบภายในเมษายนปีหน้าปี67และให้ทางตัวแทนของกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันของพี่ทรงชัยเนี่ยมาติดตามความคืบหน้าได้เลยนะฮะแต่มาอีกครั้งนึงเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าค่อยมานะดูดิทรงชัยมาเล่าให้ฟังนะคุยแล้วผมคุยแล้วฮะเขาบอกว่าให้ทางกลุ่มผมมาติดตามความคืบหน้าได้เลยเรื่องนี้ไม่เงียบอย่างแน่นอนแต่ว่าอีกสัก3เดือนนะค่อยมาอย่ามาทีดูดิโอ้โหบ้านเมืองของเรานะเพราะมันเจอผู้ต้องหานามสกุลใหญ่ๆผู้ต้องหาที่ดูเหมือนจะมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะฮะทำไมมันไปช้าจริงๆใช่ไหมฮะโอ้โหนี่แล้วสองเรื่องนี้นะสองเรื่องนี้เนี่ยพวกด้อมส้มเนี่ยไม่พูดถึงเลยนะไม่พูดถึงเลยเงียบเงียบใช่ไหมฮะเงียบกริบโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินที่น้องมีน้องชายธนาธรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเงียบเลยความจริงนะตัวนายธนาธรนะที่ไปถือหุ้นสื่อเนี่ยกับที่โดนยุบพรรคเนี่ยไปให้กู้ยืมเงินกับพรรคเนี่ย
ความจริงเนี่ยกกต.ต้องฟ้องอาญาตามหน้าที่ใช่อาญาเนี่ยก็ไปไม่ถึงไหนนะก็จบนะใช่ดูสิฮะแม่เวลาตกฟากคนในบ้านนี่มันดีจริงๆนะเจอข้อหาอะไรเนี่ยมันดูไปอืดมันดูไปไม่สุดช่วยกันตามดูท่านผู้ชมสองเรื่องนายสกุลทอนเรื่องหนึ่งกับเรื่องของการรุกป่าเรื่องหนึ่งครับนะฮะช่วยกันตามดู